in sweet remembrance of Baba, when I went to offer bhog to Baba. Very, very lovingly received us and Baba ก็รับโบกอย่างเต็มไปด้วยความรักมากๆบาบารับโบกด้วยความรักอย่างมากมายแล้วบาบาก็ให้ดริสติกับพวกเราทุกคนแล้วก็ให้ดริสติอยู่นานเลยหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งบาบาก็บอกว่าด้วยสายตาของพ่อเนี้ยบาบาอยากให้พวกเราทุกคนเป็นต้นแบบของยุคทองเวลามีต้นแบบเนี่ยคนอื่นๆอ่ะมันก็จะเป็นการง่ายสำหรับพวกเขาที่จะมองดูโมเดลแล้วก็เป็นแบบเดียวกันบาบาบอกว่าโมเดลหรือต้นแบบเนี่ยเวลาเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราควรทำให้ที่นั่นน่ะเป็นเหมือนสวรรค์เลยบาบาบอกหลายอย่างที่มีอยู่4อย่างเนาะสำหรับการเป็นโมเดลเนเจอร์ของเราเป็นแบบธรรมชาติของเราเนี่ยควรจะอ่อนหวานมากๆนุ่มนวลถ่อมตนสูงส่งเป็น divine nature เนาะอบาบอกว่าสันสกาที่สูงส่งนั่นหมายความว่าเวลานี้เวลาเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องทำด้วยคุณธรรมที่สูงส่งใช้คุณธรรมแล้วมันก็จะกลายเป็นสันสกาที่สูงส่งเราต้องสร้างสันสกาที่สูงส่งในเวลานี้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่สูงส่งแล้วก็งดงามมากๆมีความสุข enjoy มีพลังเนาะให้พลังกันและกันบาบาบอกว่าแล้วถ้าแบบเนี้ยโดยอัตโนมัติสิ่งที่เราสร้างมันก็จะกลายเป็นแบบยุคทองเลยแหละยุคทองก็จะมาแบบนั้นบาบาอยากให้พวกเรามีเป้าหมายแบบเนี้ยว่าเรากำลังเป็นต้นแบบของคนในยุคทองที่ไหนก็ตามที่ฉันอยู่ฉันก็สร้างบรรยากาศทุกอย่างควรจะเป็นเหมือนแบบในยุคทองฉันก็มองดูบาบาและฉันก็รู้สึกเหมือนกับว่าบาบาอยากให้เราอ่ะพร้อมแล้วเลยนะสำหรับยุคทองแล้วแป๊บหนึ่งบาบาก็บอกว่าลูกน่ะเกือบจะพร้อมแล้วเลยนะมีอีกแค่นิดหน่อยเองที่ยังขาดอยู่นิดนึงลูกต้องใส่ใจเราใจใกล้จะพร้อมกันมากๆแล้วบาบาเต็มไปด้วยความอ่อนหวานน่ารักมากๆเหมือนกับว่าท่านมีความแบบท่านอย่างเดียวแล้วเลยนะสำหรับพวกเราที่จะให้เป็นต้นแบบเป็นโมเดลฉันก็บอกมองดูบาบาบอกว่ามันยังมีความแบบไอ้ยุคเหล็กเนี่ยมันต่างไปมากเลยนะบาบาบอกใช่ไงก็เลยต้องทำให้เราเป็นโมเดลเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยว่าตอนเนี้ยโลกมันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะมันเป็นยังไงใช่มันมีบาบาบอกมันมีคอนทราสต์ความแตกต่างเยอะมากแล้วฉันก็รับดิสตีจากบาบาแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยกลายเป็นโมเดลนะอยากให้พวกเรากลายเป็นโมเดลทุกคนเป็นโรลโมเดลนะเป็นต้นแบบบาบาใช้คำว่าโมเดลให้เราเป็นแบบนี้ให้สร้างสภาพแบบนั้นบาบาให้ความรักมาอย่างมากมายกับทุกๆคนเลยนะคะชักติวันบานานา
พื่อที่จะทำให้ผู้ที่อ่อนแอนั้นทรงพลังคือการให้ทานที่ยิ่งใหญ่และเป็นการให้ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยลูกรู้วิธีที่จะให้ความร่วมมือเช่นนั้นไหมครูล่ะครูรู้ใช่ไหมว่าจะให้ความร่วมมือยังไงรู้หรือว่าลูกยังคิดอยู่กับการที่จะเอาจะเทคลูกยังเป็นคนที่กำลังจะเอานู่นเอานี่เทคนู่นเทคนี่อยู่ไหมหรือว่าลูกได้กลายเป็นผู้ที่เป็นผู้ประทานแล้วเป็นผู้ที่ให้ลูกเป็นแบบไหนอยู่หรือว่าบางครั้งก็ให้บางครั้งก็เอาไหมเริ่มที่จะเป็นผู้ให้ในการรับของลูกน่ะลูกอ่ะได้รับเต็มเปี่ยมอยู่แล้วโดยอัตโนมัติเพราะพ่อน่ะได้ให้ทุกอย่างกับทุกคนไปหมดแล้วสบิโกพ่อไม่ได้เก็บอะไรเอาไว้กับตัวเองเลยพ่อได้ให้ทุกอย่างไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าผู้ที่รับไปจากบาบาเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีว่าจะดูแลสิ่งนั้นยังไงหรือว่าจะเอาสิ่งที่บาบาให้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆยังไงดังนั้นยิ่งลูกเฝ้าแต่ให้มากเท่าไหร่ลูกก็จะยิ่งมีประสบการณ์ของการกลับมาสมบูรณ์พร้อมมากเพียงนั้นลูกเป็นลูกที่มีค่าเช่นนั้นใช่ไหมเป็นลูกที่ดีและมีค่าเช่นนั้นใช่ไหมลูกอยู่ในแถวของผู้ที่มีค่าเช่นนั้นแล้วใช่ไหมหรือว่าลูกกำลังอยู่ในแถวของคนที่กำลังจะดีแล้วกำลังจะมีค่าลูกๆที่มีค่านั้นเขาก็จะเหมือนกับที่พ่อแม่ทั้งโลกเนี่ยเขาก็จะจับมือลูกของเขาให้เต้นให้เต้นระบำให้กระโดดโลดเต้นเนาะพ่อแม่ทั้งโลกพาจับมือลูกของเขาเต้นซึ่งหมายถึงว่าเขาทำให้ลูกของเขามีความสุขอยู่เสมอเต็มไปด้วยความจริงจังตั้งใจกระตือรือร้นเสมอในทำนองเดียวกันเลยลูกๆที่มีค่าเนี่ยก็จะพาผู้อื่นจับมือคนอื่นให้เขาได้ร่ายรำในความสุขความกระตือรือร้นอยู่เสมอแบบเดียวกันนั้นแล้วก็จะสามารถทำให้พวกเขานั้นน่ะอยู่ในสภาพที่โบยบินได้The Lord is pleased with an honored heart seated on God's heart throne. Easily ที่ให้ข่าวสารจากหัวใจของพวกเขากับพ่อด้วยหัวใจที่จริงแท้ with a true heart
The Father is always pleased with all things. ก็พึงพอใจเสมอกับหัวใจที่ซื่อสัตย์และดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆที่ขึ้นเข้ามาในหัวใจของลูกมันจะจบสิ้นลงไปได้ด้วยพรพิเศษของการจดจำระลึกถึงพ่อเพื่อที่จะทำให้พ่อนั้นพอใจก็หมายถึงการที่ลูกจะได้เป็นผู้ที่เอาชนะมายาได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของท่านคนที่มีสติปัญญาที่ไร้ขีดจำกัดเนี้ยก็จะสามารถดูดซับประเด็นต่างๆของความรู้ได้อย่างดีแล้วก็จะเอามาบอกสอนผู้อื่นรีพีทมันได้ด้วยแต่คนที่มีการจดจำระลึกถึงด้วยหัวใจก็จะสามารถอยู่ในสภาพที่เป็นจุดได้ดีอมชันติขอต้อนรับสู่อาแบกตีปริวานเนาะ The Lord is pleased with an honest heart วันนี้จะเป็นเรื่องของคนที่มีหัวใจที่จริงแท้ก็จะได้นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของบาแล้วก็เอาชนะมายาได้อย่างง่ายได้นะตอนนี้ก็มาฟังโมฮินีดีดีกันนะคะโอมชันติ Happy Sadhguru Vart to everyone โอมชันติปีวันซัตกูรูนะคะบาบาอาแวกบับดาดาบอกว่าอะไรก็ตามที่พ่อมีนะพ่อให้กับลูกไปหมดแล้วเลยดังนั้นตอนนี้ลูกก็ต้องเป็นผู้ที่ประทานเป็นผู้ที่ให้กับคนอื่นแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะบาบายังบอกอีกด้วยว่าบาบาได้สอนวิธีใช้ไปแล้วด้วยแต่เราก็ยังต่างลำดับกันแหละนะในการใช้สิ่งนี้บาบาบอกด้วยว่าให้เราเป็นตัวอย่างนะเป็นโมเดลให้กับคนอื่นบาบาบอกพ่อไม่เหลืออะไรจะให้แล้วเลยให้ไปหมดนะสมบัติทุกอย่างพ่อให้ไปหมดแล้วนะเรารู้สึกยังไงคะเวลาบาบาบอกว่าเนี่ยบาบาให้หมดละตอนนี้บาบาต้องการให้เราใช้มันแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์เป็นบทพิสูจน์เป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นได้แล้วก็คือเมสเซจมันคือตอนนี้แต่ละคนอ่ะจะต้องใช้สิ่งอะไรก็ตามที่บาบาให้เรามาได้แล้วเลยนะเราต้องcontemplate ต้องใคร่ครวญเกี่ยวกับสิ่งนี้จริงๆแล้วกับการเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรก็ตามที่เราต้องเจอเนี่ยเราต้องอดทนอดกลั้นเนาะเป็นผู้สังเกตการที่ละวางแล้วก็เป็นผู้ที่รู้คิดบาบาให้ความรู้มาแล้วเราก็ต้องเอาไปใช้เราต้องเอามากลายเป็นคุณสมบัติเป็นเนื้อเป็นตัวช่วงสักต้นเดือนวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างชีพจันตีหรืออะไรสักอย่างเนาะแล้วบาบากุมารีแต่ละคนเนี่ยเป็นเรียวกีตะเลยนะพวกเราเนี่ยต้องแม่นยำก็สะอาดมากๆมันเป็นสิ่งที่งดงามมากๆเราฉันก็ได้บอกเขาไปว่าใช่เรามีคุณสมบัติพวกนี้แล้วแต่ว่าบาบาบอกว่าต้องมีหัวใจที่จริงแท้นะแล้วก็ถ้ายังมีอ่อนแออะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องขจัดออกไปเพราะว่าทุกอย่างอ่ะทุกคนเขาเห็นนะ
คนทางโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางจิตเถอะก็เถอะเขาเซนซิทีฟนะเขาสัมผัสได้เขาจะเห็นทุกอย่างแหละจริงอยู่เราก็ถูกพูดถึงนะว่าโอบามากุมารีดีจังเลยเขาก็ยกย่องสรรเสริญเราแหละแม้แต่ว่าชุมนุมทางศาสนาเขาก็เริ่มสรรเสริญเขาก็ยกย่องเรามากๆแล้วนะเพราะว่าเขาเห็นเราทำงานรับใช้เยอะนะเราทำงานรับใช้ว่าจะเป็นด้วยหรือก็ตามเราก็ทำแล้วเขาก็แบบโอ้โหทำแบบเอามาจากไหนกันเนี่ยอย่างตัวอย่างอย่างยานสโลว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนเนาะก็ให้มาแต่ละหยดยาเก็บรวบรวมได้มากมายเลยแล้วก็พอได้มาก็เอามาสร้างสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงชานติวันด้วยสิ่งต่างๆที่บาบาสอนเราเนี่ยเราได้รับคำชมมากมายแล้วเนาะแต่เราต้องเอามาใช้ในชีวิตในทางปฏิบัติจริงๆเวลาเราไปทำงานรับใช้อ่ะในหมู่บ้านเล็กๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันน่ามหัศจรรย์มากเลยมีการยกย่องสรรเสริญเยอะมากแต่เราบาบาก็ยังต้องการให้เราเอาชนะมายาด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือ อะไรก็ตามที่ฉันสามารถทำได้หรือว่าทำไม่ได้แล้วพรของบาบาก็จะช่วยเราเนาะพรของบาบาพรของบาบาจะขจัดความยากลำบากให้กับเราเพราะว่าเราต้องเป็นโมเดลเราต้องเป็นตัวอย่างเราก็ต้องสมบูรณ์แบบถูกไหมเราก็ต้อง complete perfect ต้องไม่มีอะไรที่มันยังไม่โอเคหรือขาดไปไม่ได้รู้สึกว่าอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรือว่ายากเราก็ต้องเป็นผู้ประทานพรด้วยเหมือนกันแล้วเราใช้พลังของความบริสุทธิ์ของความคิดของเราได้มากแค่ไหนแล้วบาบาได้ให้พลังเหล่านี้มาแล้วทั้งหมดเนาะเราต้องเอามันมาใช้ให้แสดงออกเห็นในชีวิตประจำวันได้จริงๆเลยพลังคือแบบนี้นี่แหละพรของบาบาแต่ละคนจะต้องเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติได้แบบสมบูรณ์แล้วเลยเราต้องใช้พลังได้ฉันก็จะต้องเป็นเครื่องมือเนาะให้บาบาทำสิ่งเหล่านี้ผ่านฉันได้ตอนที่ออฟเฟอร์บอกวันนี้มันสูงส่งมากเลยบาบาบอกว่าลูกใกล้จะพร้อมมากแล้วเลยนะบาบากำลังช่วยลูกอย่างมากบาบาทำให้มันเป็นไปได้ให้มันเป็นไปในทางปฏิบัติเราก็ควรจะทำให้มันเป็นไปในทางปฏิบัติแบบนั้นแต่ว่าบาบาก็อาจจะยังเห็นอะไรอีกนิดๆหน่อยๆเนาะเช่นความไม่ระมัดระวังความไม่ใส่ใจบางอย่างแล้วบางทีสันสกาบบางตัวมันก็ยังแข็งแรงอยู่ที่จะมาแบบล่อลวงเราไปทางอื่นน่ะแต่เราต้องทำตามสีมัดเราต้องทำอย่างที่บาบาอยากให้มันเป็นเราแต่ละคนต้องกลายเป็นโมเดลเราต้องบาบาต้องการให้เราเป็นตัวอย่างที่ดี
สูงส่งโอมชันติThe Lord is pleased with an honest heart, seated on the throne. พระเจ้านั้นพึงพอใจกับผู้ที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์ With the Father's help, those เราจะเป็นผู้ที่เอาชนะมายาได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของบาบาคนที่ให้ข่าวของหัวใจของเขากับบาบาด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์บาบาก็จะพอใจด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์นั้นและอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆที่มันเข้ามาก็จะจบสิ้นลงด้วยพรพิเศษของการจดจำระลึกถึงท่านการทำให้ท่านพอใจนั้นหมายถึงเราก็จะได้เป็นผู้ที่เอาชนะมายาด้วยความช่วยเหลือของพ่ออย่างง่ายดายคนที่มีสติปัญญาที่ไร้ขีดจำกัดจะสามารถดูดซับประเด็นต่างๆของความรู้ได้อย่างง่ายดายและยังจะสามารถรีพีทมันได้ด้วยแต่ผู้ที่มีการจดจำและลึกถึงด้วยหัวใจนั้นจะสามารถกลายเป็นรูปที่เป็นจุดได้โอมชันติโอมชันติวิกติเวอร์ So tomorrow is Friday and we'll do a โอเคนะคะจบกันSo we had today our two angels, Sister Shireen and Sister Judy. Welcome. Om Shanti, Om Shanti Didi, Om Shanti everyone, Om Shanti.